ในเวทีเอเปคครั้งนี้อย่างที่ดิฉันได้บอกคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วว่าข้าวรักโลกมีโอกาสได้ไปอยู่ในพื้นที่ในเวทีของการประชุมเอเปคด้วยไปอยู่ตรงไหนอย่างไรไปโชว์อะไรบ้างคะครับก็พอดีก็ได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรีอนุชานาคาสัยนะครับท่านก็ให้พื้นที่นะครับเพื่อนำข้าวรักโลกที่บรรจุในหีบห่อที่เป็นพรีเมียมนะครับแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้เลยครับที่เราโชว์กันอยู่ตรงนี้เลยที่เป็นพรีเมียมเพราะว่าหนึ่งนะครับกระบวนการการผลิตเนี่ยเป็นนาปาณีไม่มีการใช้สารเคมีเลยผลผลิตเนี่ยได้สูงสุดตอนนี้นะครับที่เป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่เราได้ตอนนี้ก็คือ640กิโลกรัมต่อ1ไร่ซึ่งของเดิมที่ทำกันอยู่ก็อยู่ที่300-350ขึ้นเกือบเท่าตัวครับใช่ครับแล้วการรับซื้อก็ให้ราคาเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้รับซื้อในพื้นที่อยู่ตอนเปิดตัวใหม่ๆเนี่ย13,000-12,000อย่างเงี้ยสมาคมเข้าไปรับซื้อบวกให้1บาทเพื่อส่งเข้าโรงสีที่เป็นเกรดส่งออกอย่างดีนะครับแล้วก็บรรจุในหีบห่อเป็นข้าวรักโลกเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็นำไปอวดโฉมในเวทีนะครับ APEC 2022นะครับให้เห็นว่านี่คือผลลัพธ์ของBCG โมเดลที่เราทำขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับเห็นบอกว่าไปอยู่ในโซนของเพรสก็คือโซนของสื่อมวลชนทั้งหลายใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะก็หมดเลยครับ แจกนะแจกนะไม่ได้จำหน่ายแจกครับแต่ว่าแจกหมดครับเพราะว่าแต่ว่าก็ได้รับความชื่นชมแล้วก็ฟีดแบ็กจากผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนนะครับเพราะว่าโซนที่ไปตั้งเนี่ยจะเป็นโซนสื่อมวลชนซึ่งมีสื่อมวลชนประมาณ4,000รายนะครับมีการลงทะเบียนมีการสอบถามว่ารักโลกยังไงมันสตอรี่คืออะไรแล้วเราก็ทำแบ็กดรอปไปด้วยเจ้าที่ก็อธิบายเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เราเอานำเสนอเขานะครับแล้วทุกคนก็แบบโหแบบภาพที่ออกมาก็คือรับไปแบบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งในโปรเซสต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะว่าในการลงทะเบียนมีการใส่อีเมลมีอะไรหมดทุกอย่างนะครับก็จะคงเข้าไปสู่กระบวนการการสื่อสารต่อไปว่าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับอยากจะให้เราซัพพอร์ตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าสนใจไหมหรือยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรเซสต่อไป